บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddle Tech Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อ Iron Man 4x4ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่ๆนะครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดคม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยรถยนต์ Riddle Tech ครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้มาดู SV กันฮะมาดู Accord Gen 9ครับตัว Minor Change นะครับเครื่อง 2.0EL แนะนำร้านเซตเทอร์โบหน่อยครับโอ้โหทั้งนั้นเลยเหรออยากเซตโบครับอยากอะไร Accord จะเซตโบเอาเยอะเอางี้ดีกว่าหลายร้านอ่ะแต่ว่าไม่มีผมไม่กล้าการันตีร้านไหนเพราะมันไม่ใช่รถสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวไปเซตโบแล้วพังมาทั่วเลยอีกก็มีหลายที่นะครับที่ทำนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ความต้องการของคุณเอาแค่แบบเบาๆเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นไลท์เทอร์โบครับบูทน้อยๆขับสนุกขึ้นก็ได้แล้วก็คำนวณงบก่อนทุกวันนี้นะครับระหว่างวางเครื่องไปเลยเปลี่ยนเครื่องไปเลยเป็น NA เหมือนเดิมแต่ข้ามตระกูลไปเลยเครื่องเดิมอาจจะวิ่งไม่ออกอะไรอย่างงี้นะแต่นี่รถยังใหม่อยู่เลยเจน9อ่ะใช่ฮะใหม่มากเอาแบบไลท์เทอร์โบแล้วจะโหดไปไหนเนี่ยเอารีแฟตก่อนมั้ยเออรีแฟตลองดูเครื่องเดิมก่อนไหมแบบอึดเหนียวๆแช่ยาวๆขับสนุกกว่าเดิมลองปรึกษาลองปรึกษาพี่วิชัยครับนะครับวิชัย ECU แฟตนะไปรีแฟตผมว่าขับสนุกกว่าเดิมขับมันกว่าเดิมแต่ถ้ายังไม่พอใจก็ข้ามฝั่งตรงข้ามอู่พี่วิชัยมาหาพี่จุ๊บเลยงานนี้ต้องพี่จุ๊บนะพี่วิชัยแนะนำได้อยากเซ็ตจริงๆเราไม่ว่ากันทำได้สายแรงมีเข้าใจว่ามันดูของมันต้องมีสมัยนี้นะธรรมดาแล้วมันดูไอ้นี่ไปแต่ว่าพังนะรับรองว่ามันไม่ทนนะฮะนะครับนี่สุทูเปอร์พี่สองพันขึ้นไปปัญหาหลักๆของอะไรที่น้ำมันอะไรหายากแล้วก็วันนี้ทูเปอร์รุ่นนี้มีอะไรบ้างเสียงกงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเป็นบิทคอยน์นี่มันอาจจะตรงรุ่นบ้างไม่ตรงรุ่นบ้างก็ปกติเพชรบ้านเราไม่ทำตลาดเขาไม่ทำต่อแล้วไงใช่แต่อะไรก็ไม่มีแล้วแล้วก็อีซูเองก็ไม่มีทำต่อไม่ได้ผลิตต่อแล้ว SUV เพราะนั้นอะไรเนี่ยหายากตั้งแต่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะใช่ฮะตอนนั้นก็หายากแล้วนะแล้วก็ความจุกจิกของมันก็จะแล้วแต่เครื่องอะไรด้วยถ้าเป็นเบนซิน V6 เนี่ยไม่ค่อยเวิร์คครับทั้งกินทั้งอืดแต่ถ้าเป็นดีเซลดีเซลพอได้โอเครับได้ดีเซลก็จะมีอยู่2บล็อกหลักๆแล้วกันเป็นบล็อกไดเรกยุคเก่าอันนี้เน้นทนอึดแล้วก็ด็อกบ็อก 4JX ที่เป็นคอมมอนเรลยุคแรกแต่พอมาถึงวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็โบราณแล้วโบราณทั้งคู่แล้วเริ่มยากแล้วเพราะมันไม่ตรงกับบ็อกบ้านเรายิ่งเบนซินนี่รวนสุดๆเลยนะระบบพวงหลบไฟภายในรถก็มีปัญหาเยอะนะครับช่วงล่างก็อยู่ไว้นะช่วงล่างก็ทูเปอร์เป็นคันแรกเลยที่ยังไงนะเข้าโค้งปาร์ตรถอยู่อย่างนี้ฮะแต่ว่ามันจริงแต่ช่วงล่างไปนิ่มนะครับลงหลุมเป็นศอกแน่นะหลุมแบบลึกเป็นศอกนี่นะมันจะกรุบกรุบก็ที่นั่งทูเปอร์ครั้งแรกเนี่ยนะเข้าแล้วเราจะรู้สัปดาห์รู้สึกเอียงตามรถอันนี้รถมันตรงแบบเข้านิ่งช่วงล่างมันนิ่มมากแต่ว่าถึงวันนี้แล้วนะช่วงล่างน่าจะไม่เหลือแล้วน่าจะซ่อมแพงด้วยนะติดแก๊สก็ลำบากอ่ะเห็นลูกน้องใช้อยู่อ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะทูเปอร์เนี่ยอย่าไปยุ่งเลยถ้าจริงๆซื้อพาโดเงินพอๆกันซื้อพาโดดูโอเคกว่านอกจากคนที่แบบชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้อิซูซุไม่ว่ากันอย่างนี้ใช้ได้ก็อาจจะต้องไปล้มหัวตัด
ก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้ออย่างนั้นแหละซื้อหัวตัดท้ายตัดมาเลยเพราะเก็บไว้เป็นอะไรย้ายเอานะฮะย้ายของเอาใช่อ่ะนี่สายเดียวกันแลนด์ครูเซอร์กระบะ4ประตูอะไรฮะงงแลนด์มีขายในไทยไหมอ๋อนึกออกละตัวพวกสเปค UN อัฟกานิสถานอะไรที่เป็นแลนด์ครูเซอร์ที่เป็นกระบะอ๋อในลาวมีนะไม่มันมีผมจำได้เขาทำย้อนออกมาใช่ไหมโตโยต้า70นะใช่ไหมไทยเรียบ70อ่ะ VX 70อ่ะเขาทำย้อนมาใหม่อีกรอบนึงทำขายแต่ว่ายังไม่มีใครเอาเข้ามาขายออสเตรเลียมีออสเตรเลียมีขายเขาขายทั่วโลกอ่ะเขาเลยเป็นทำย้อนยุคทำเป็น VX 70ขึ้นมาใหม่น่าจะใช่ตัวนี้นะถ้าถามงี้นะในเราเห็นพอสมควรนะเกือบเลยนะครับแบบว่าบ้านเราไม่มีต้องสั่งเข้ามาต้องสั่งผู้นำเข้าอิสระครับผ่านเข้ามาราคาก็โหดเอาเรื่องกันนะตอนนั้นที่เห็นก็เปิดตัวใช่ฮะครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องก็บอกเป็นนวัตกรรมการปกป้องกันของมีค่าในรถกับฝาครอบนิรภัยจากลิโดเทคครับครับคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพยานวัตกรรมใหม่ Safety Box จาก Rido Tech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีระบบล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลักหมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วยเซฟตี้บ็อกซ์จาก Rido Tech Rido Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติ
ติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว้